กอตแลนด์คืนชีพตู้โทรคมนาคมเก่าแปลงใหม่ให้เป็นจุดชาร์จรถ EV บริษัทโทรคมนาคมในสหราชอาณาจักรเผยโครงการชุบชีวิตให้ตู้โทรคมนาคมเก่าๆที่มักพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนให้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้มีจุดชาร์จที่หลากหลายและกระตุ้นให้คนใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นครับโดยเครื่องชาร์จพลังงานไฟฟ้าที่ว่านี้จะได้รับพลังงานจากตู้โทรคมนาคมเก่าของบริษัท BT บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมในสหราชอาณาจักรซึ่งแต่ก่อนตู้เหล่านี้จะใช้เก็บสายเคเบิลบรอดแบนด์และสายโทรศัพท์และเมื่อบริษัทเริ่มหันมาใช้ระบบไฟเบอร์ตู้โทรคมนาคมเหล่านี้จึงค่อยๆลดการใช้งานลงครับด้วยเหตุนี้เองบริษัทจึงมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะได้ลองเอาอุปกรณ์ที่ยังพอใช้งานได้ในตู้เก่าๆอย่างเช่นตัวต่อพลังงานมาปรับเข้ากับระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์และยังมีส่วนร่วมในการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้อีกด้วยครับเนื่องจากบริษัทได้ทำการวิจัยพบว่าหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ประชาชนในสหราชอาณาจักรไม่เปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็คือปัญหาการขาดแคลนจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตามท้องถนนโดยเฉพาะในถิ่นชนบทโดยพบว่ามีผู้ขับขี่ร้อยละ38ที่ระบุว่าพวกเขาจะซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแน่นอนหากปัญหาเรื่องการชาร์จพลังงานไฟฟ้านี้ลดน้อยลงทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานตัวเลขณสิ้นเดือนธันวาคมของปี2023ระบุว่าทั่วทั้งสหราชอาณาจักรมีจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น 53,906 จุดโดยรัฐบาลต้องการเพิ่มจำนวนเป็น 300,000 จุดภายในปี2030โดยปัจจุบันนี้บริษัทได้เริ่มโครงการทดลองใช้งานฟรีแก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่แล้วโดยผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ก่อนที่บริษัทจะขยายการทดลองไปยังพื้นที่อื่นๆและจะสร้างจุดทดลองชาร์จให้ได้มากขึ้นถึง600แห่งทั่วสหราชอาณาจักรครับ